ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับไปพี่น้องผมไปลุยใส่เบ็ดตอนตีสามกันไปใส่เบ็ดไปจ่อๆไม้นั่นละสีเสียบเงียบปูไว้ยักษ์สิบหาหลังเลี้ยงตับเป็นตับห่างกันซ้ำนี่พี่น้องห่างกันซ้ำแล้วก็นี่ละมองนอนก็ได้บ้ามีมักจังสีขันบ่นอนนี่ก็นอนนี่พี่น้องมักแนวนี่ส่วนแม่ออกเพิ่นนอนเทิงไก่เพิ่นนอนไปนั่นนะแยกกันนอนพี่น้องผมนี่แหละสไตล์การนอนของบ่าวนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปลุยกันไม้ขางลงสีใดตัวนึงแล้วเนาะครับเนาะที่ว่าได้อย่างยากเดือนกว่าแล้วก็ไม้11มือกับเล็กที่ติดเฮียนคนเพิ่นบ่อยเอากระโพกไปยิงก็ได้แล้วไม้หลังเฮียนคนผู้สินเขาดอนปู่ตานี่ก็ได้2แล้วเป็นไม้ที่ดุเดือดทั้งนั้นพี่น้องบอกไม้ขางทางเหลือไม้สาห่างที่ได้ต้นเดียวแล้วก็หนูหลายเพราะท่านใดแล้วก็ที่เข้าไปขุดหนูยุบโพนกกซ้ำสาบ้ามีไปหยอดเขาไว้แล้วก็หวังว่ามันจะบ่ไปใส่ให้มันยุหันเพราะว่ามันมีห้อยขวดแล้วก็ไม้ป้าผือแล้วก็ไม้ป้าคาเอาซ้ำนี่มึงได้ยังเอาอันนั้นพี่น้องผมบ่ได้ก็คือบ่ได้ก็หลบใหญ่ก็ว่ากันครับไปด้วยกันคันบ่ได้ยินเสียงกระโพกอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นเหตุจำเป็นเพราะว่าเขาเจ้าสั่งหนูมา2กิโลพี่น้องต้องเอาไปให้ลูกพี่ใหญ่เพิ่นอยู่ทางทงแก่อำเภอเมืองพุ่นล่ะเพิ่นสั่งมา2กิโลเราก็จะได้รู้ธรรมชาติกับมือได้มือบ่ได้จังซี่แหละจะว่าบ่มีหยังเถียถามว่าบ่หาได้บ่พุ่นน่ะอีเกิ่งแจ้งจ้างปางอยู่ถามว่าบ่หาได้บ่ก็ได้คือกันคันบ่อยากได้เงินเพิ่นแต่ถ้ามันยากกับเงินมันจำเป็นบ่เอาเฮาก็ต้องบ่เอานั่นล่ะพี่น้องแต่ว่าผู้ที่สร้างมานี่คือเพิ่นมีความต้องการเพิ่นอยากกินน่ะเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากกินเพิ่นหาบ่ได้เพิ่นว่าเจ้าหาได้ก็หาให้แน่จังซี่นะครับมันเป็นความผูกพันเป็นลูกพี่นั่นนะครับก็เลยจำเป็นต้องหาพี่น้องปกติเมื่อยๆขนาดนี้บ่ามีต้องนอนได้2มื้อซ้อนเด้อะใกล้ฮ้อนมองแล้วไปลุยกันบ่ได้ยินเสียงกระโพกอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมันแฉะโหลดแลนบ้านดูคือบ่พี่น้องบ่คือบ่คือบ่คือพี่น้องผมยิงหนูในหูยิงหนูในหูพี่น้องบ่ถูกตัวเอ้ยเสียดายนั่นหูก็เล่งอยู่ดิเล่งเอ้ยมือสั่นคือพี่น้องบ่ถูกบ่ถูกสัวสิพอตัวอีกเดือนปีใดบุญนะพี่น้องเมื่อวานโอ้โหเถียงบ่บ่ถือพี่น้องผมไปกันพี่น้องผมเดี๋ยวเอากับเล็กมาวางบ้านเพราะว่ายิ่งบ่ได้แล้วไม้นี่เพราะว่าเฮาได้ตัวนึงเมื่อวานนี่แล้วก็มันขางทางพี่น้องนี่ไม้ขางทางรถมักแลนนี่หูหนึ่งจอบอยู่ปากหูบ่ได้สร้างมันไปไปไปไม้อื่นแบบนี้มันสิหยุดอย่างอยู่หมองก็เอามือขึ้นได้อยู่นี้ตัวใหญ่สัมเบ้ตัวนั้นตัวใหญ่สัมพี่น้องเอ้ยไม้ไม
ตัวยากแท้ปานยางอยู่กลางเวียนเอารถเฮ็ดจังได๋สิได้มันล่ะพี่น้องจังได๋สิได้มันเดี๋ยวต้องใส่เบ็ดไว้อีกดิบ่ามีเอาเหยี่ยมาอยู่เอาเหยี่ยมาอยู่เดี๋ยวใส่เบ็ดไว้เลยดีกว่าพี่น้องแล่นเข่าโกนเบิดวันนี้เดี๋ยวใส่เบ็ดไว้เลยดีกว่าง่ายดีมันบ่ยอมโม่เลยแต่ว่าปลาหลายเอาไหมใส่เบ็ดไว้เลยดีกว่าพี่น้องขอเสียบเงียบเบ็ดจะข้าวก่อนเลยครับเนี่ยขอเสียบเงียบเบ็ดจะข้าวก่อนด้วยเงียบปูต่อพี่น้องหาหนูบ่ได้เสียบเบ็ดต่อพี่น้องผมใส่เบ็ดต่อเลยกับเหยี่ยปูหน่อยกับเหยี่ยปูหน่อยจัดไปลุยนี่ครับเหยี่ยกับปูเนาะครับเนาะเหยี่ยกับปูปักลงไปนี่รถพี่น้องเอาหลังนี้มาเสียบไปให้เบิดพี่น้องผมว่ามันถืออยู่บ่หลังนึงว่ามันถืออยู่บ่หลังนึงพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันมันสไตล์บาหมี่แล้วนี่มาพี่อีกหนูยิงแล้วบ่ถึกนั่นเด้ขาดมันสิบ่ได้แล้วพี่น้องใส่เบ็ดเลยดีกว่าเนี่ยนี่แหละครับใส่เบ็ดตีสามเบิ่งเอารถพี่น้องเดี๋ยวพาเห็ดเดี๋ยวพี่น้องกับหูซึ่งเหมือนเศร้าขอนแบบนี้หลายๆปลาคอหลายพี่น้องไปลุยตัวอีก2หลังบ้านมีว่าถืออยู่หลังหนึ่งไปอุ้ยปลาคอท่านถือกระบอมาแทงปลาไหลจักเทียนี่ปลาคอพี่น้องงุ้มให้เบิ่งซะเลยว่ะโอ้ยเป็นหยังอุ้ยเบ็ดจมน้ำเลยเดี๋ยวลุ้นกันหุ่นยุ่ยแจหุ่นแห้งหลายว่าเป็นหยังใส่ต่อโอ้หลังนี่ปูตัวบักใหญ่พี่น้องถ้าเบิ่งสิมีแนวมากินบ่ได้ครับเด้อปูตัวบักใหญ่พี่บ้ามีสิเสียบพี่ส่วนหลังนี้ถืออยู่หรอกพี่น้องว่ามีว่ามันจมเอาพุ่งพี่น้องอู้อู้บักเอี๊ยบใหญ่พี่น้องผมโอ้ยบักเอี๊ยบใหญ่พี่น้องผมบักเอี๊ยบใหญ่มายิงหนูขวางที่เดียวดิขวางบักเอียบใหญ่พี่น้องบักเอียบใหญ่บักเอียบใหญ่จัดไปจวดยิงหนูบ่ถือว่าผิดหวังแล้วพี่น้องผมใส่ไว้คือเก่าใส่ไว้คือเก่าเดี๋ยวรอบเช้าเฮามายามกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอบเช้าเฮามายามกันใหม่มันหมานข
ขอบคุณทุกไรทุกสาวทุกการที่การตามกันเลยพวกเขาพี่น้องผมจะหัวใจทีมงานอีสานบ้านตัวเองพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวผ้ามายำเดี๋ยวผ้ามายำขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องออกหยาดก็ได้บ้านโอ้ยบักเอียบพี่น้องบักเอียบเงียบปูเงียบปูสุดยอดขอบคุณครับสวัสดีครับ